รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพี่ล้ำจิโกไอทีครับผมออสไทยโหลดครับนี่มาเจอกันแบบนี้นะครับทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่สอนให้คุณเป็นวิดีโอครีเอเตอร์สร้างสรรค์วิดีโอด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วเอาไปใช้ในหน้าที่การงานต่างๆของคุณได้นะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกวันนี้วิดีโอเป็นสิ่งสำคัญมากๆกับธุรกิจคุณและหน้าที่การงานใช่ทุกคนตอนนี้ต้องถ่ายวิดีโอเป็นนะมือถือเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้สวยแล้วด้วยวันนี้เราอยู่ในตอนที่12นะครับคุณผู้ชมนะครับตอนที่12เนี่ยตอนที่แล้วเราเกริ่นไปตอนที่11ก็คือเรื่องของการจัดแสงอุปกรณ์ความรู้เบื้องต้นของการจัดแสงเรารู้ว่าทำไมเราถึงต้องจัดแสงแสงมีกี่ชนิดแล้วไฟมีกี่ชนิดนะมีอะไรขนาดไหนทำอะไรราคาเท่าไหร่วิธีการเลือกซื้อไฟบอกไปแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มต้นการจัดแสงครับเอาไฟที่มีอยู่นี่แหละบทที่1ของการจัดแสงคืออะไรบางคนบอกอุ้ยอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วพี่หลามบอกให้ไปซื้อไฟยังไม่ได้ซื้อไฟเลยไม่มีไฟสักดวงจะทำยังไงจะเรียนตอนนี้ยังไงนั่นสิก็เอาไงดีอ่ะเอาไฟที่มีอยู่นี่แหละ ไฟเนี่ยไฟเพดานไฟอะไรก็แล้วแต่บทที่หนึ่งของการจัดแสงครับคือการจัดแสงแบบไม่มีไฟสักกระดวงเออทำได้หรือใครยังไม่ได้ซื้อไฟมาคุณก็เรียนตอนนี้ต่อได้คุณไม่ต้องลุกออกจากหน้าจอนะไหนใครจะลุกใหญ่กลับมากลับมาก่อนนะนะไม่มีไฟสักดวงก็จัดได้ครับจัดอะไรล่ะพี่ไม่มีไฟสักดวงจะไปจัดอะไรล่ะนั่นสิจัดแสงอะไรครับจัดแสงที่แสงเขาเรียกว่าแสงธรรมชาติโอ้แสงธรรมชาตินี่ไงพี่ออสสอนเอาไว้นะครับว่าแสงมีสองชนิดแสงธรรมชาติกับแสงธรรมชาติลงโทษเออไม่ใช่ แสงไม่ธรรมชาติแสงประดิษฐ์นะฮะเออเราเรียกว่าแสงไม่ธรรมชาติก็ดีนะก็ดีนะก็โอเคมันจัดเองเลยอ่ะใช่ฮะแสงธรรมชาติเราจัดไม่ได้นี่พี่ก็พี่เป็นคนบอกเองว่ามันเป็นแสงที่เราควบคุมหรือว่าเราเปลี่ยนแปลงหรือเราไปบังคับมันไม่ได้ใช่ครับแล้วเราจะจัดได้ยังไงล่ะเราไม่สามารถบังคับธรรมชาติได้ครับเราไม่สามารถบังคับแสงได้ก็จริงครับแต่เราเนี่ยสามารถบังคับตัวเราเนี่ยให้ไปหาแสงได้แล้วแสงเขาไม่มาเราก็ไปใช่เราก็ไปหาเขาเมื่อเขามาเราก็ไปเจอกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดแสงที่ว่าเนี่ยแสงธรรมชาติเนี้ยก็คืออาจจะใช้แสงไฟที่มีอยู่ในบ้านนั่นแหละหรือใช้ไฟจากหน้าต่างโอ้แสงที่เข้ามาจากหน้าต่างที่เข้ามาจากหน้าต่างตอนกลางวันตอนกลางวันนะแต่ตอนกลางคืนอาจจะไม่มีแสงยังมีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจครับเวลาตั้งกล้องถ่ายแสงที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ก็จริงครับแต่ถ้าเราถ่ายโดยที่ไม่ดูมุมแสงเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้ผลที่ดีสุดของมันนะใช่เราต้องดูมุมของมันคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่สวยกับคนอีกคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องนี้มาอยู่ในที่เดียวกันครับตั้งกล้องอีกมุมนึงถ่ายมาปุ๊บเอ้ยทำไมมันดูดีนี่ไงใช่คือพอคนที่ไม่เข้าใจเรื่องแสงเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรทิศทางแสงเนี่ยสำคัญที่สุดครับต่อให้เป็นแสงธรรมชาตินะ คุณนั่งอยู่ในบ้านนะหลอดไฟที่อยู่บนเพดานเนี่ย มันก็ไม่ได้ส่องลงหัวคุณตรงๆนะต่อให้คุณนั่งอยู่ใต้หลอดไฟมีดวงหนึ่งส่องลงตรงๆมันก็มีดวงอื่นที่สว่างมาจากทิศทางอื่นมันมีทิศทางแสงอยู่เสมอในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแสงนี่มันวิ่งยังไงใช่มันวิ่งไปทางไหนใช่ไอ้นี่ก็มีโคมไฟตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีโอ้เทคนิคง่ายๆคืออะไรรู้ไหมครับยังไงครับหมุนครับหมุนสมมติคุณเลือกแล้วว่าคุณจะถ่ายตรงนี้นะฮะหมุนเลยครับสิ่งการหมุนเนี่ยอาจจะทำให้คุณต้องละทิ้งจากแบ็คกราวด์ที่คุณใช้อยู่บางคนบอกอยากได้มุมนี้นะฮะแต่ถ้าคุณไม่มีแสงไม่มีไฟบังคับคุณต้องใช้แสงธรรมชาติคุณอาจจะต้องละทิ้งแบ็คกราวด์นี้เพราะว่า
มันไม่ได้ไงแสงมันไม่ได้มาทางนี้อย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดเราเอาแสงก่อนแล้วแบ็คกราวด์เนี่ยเราค่อยไปแก้ปัญหาทีหลังแก้ปัญหาทีละเรื่องเอาทีละเรื่อง เอาทีละเรื่องเอาให้สวยก่อนถ้าคุณไม่มีไฟนะคุณต้องหมุนก่อนครับหมุนตัวเองเลยครับว่าในทิศทางไหนนี่สังเกตดูดิผมหมุนปุ๊บเงาหน้าผมเปลี่ยนไหมนี่ฝั่งนี้เห็นไหมอ๋อหนังหน้าเปลี่ยนเลยเนี่ยพี่หนังหน้ายังอยู่เท่าเดิมครับยังแข็งเท่าเดิมยังเหี่ยวเท่าเดิมแต่เงาเปลี่ยนเห็นไหมเงาเปลี่ยนเห็นไหมหมุนมาข้างนี้นี่เห็นไหมเงาเปลี่ยนเห็นไหมทิศทางแสงมันมีอยู่นี่ครับมุมแสงเนี่ยนะฮะแล้วอันดับแรกอ่ะคนที่จะถ่ายวิดีโอส่วนใหญ่อ่ะจะเลือกแบ็คกราวด์ก่อนซึ่งวิธีที่ผิดอ๋อเหรอถ้าคุณไม่มีไฟหรือคุณไม่มีความสามารถในการบังคับทิศทางไฟคุณต้องเลือกแสงก่อนก่อนที่คุณจะเลือกแบ็คกราวด์ครับแล้วเลือกตำแหน่งด้วยว่าเช่นสมมติคุณอยู่ในบ้านมีไฟเปิดจากเพดานเป็นไฟนีออนแล้วก็มีแสงส่องจากหน้าต่างเข้ามานี่อย่างภาพประกอบนี้นะครับมีแสงส่องจากข้างหน้าต่างเข้ามาคุณต้องมองหาตำแหน่งที่แสงไฟพอเหมาะอย่างภาพเนี้ย อย่างภาพเนี้ยเราควรจะหันหน้ายังไงครับพี่เราก็ควรจะหันหน้าออกไปทางหน้าต่างนะครับหันหน้าไปหาหน้าต่างแล้วก็เลื่อนมุมกล้องเข้าไปเอากล้องหันหลังให้หน้าต่างนะครับแล้วก็ส่องมาทางเราเพื่อให้แสงส่องผ่านจากหลังกล้องเข้ามาหาเรามาอาบที่ตัวเราจะมากจะน้อยคุณดูจากกล้องเลยโอ้เงากล้องก็ทับหน้าเราพอดีอ้าวต้องหลบมุมดีๆต้องหลบมุมดีๆทิศทางนิดนึงนะนี่เทคนิคถ้าใครถ่ายแล้วมีเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ตรงหน้าพอดีถ้าคุณทำอย่างนั้นนะผมว่าเลิกเถอะเลิกเถอะนะอย่าดูรายการเราเลยอย่าบอกนะว่าดูจากรายการเราอย่าบอกนะเลิกเถอะเลิกเถอะไปทำอย่างอื่นเถอะก็คือใช้ให้แสงมันอาบอาบมันแต่อาบมันดูจากต้นไม้ถึงดูระยะเป็นหลักเพราะว่าเราควบคุมปริมาณแสงไม่ได้ใช่ไหมเราก็ดูระยะว่าเราจะเอาเข้มมากเข้มน้อยสว่างมากสว่างน้อยเราเลือกทิศทางได้เพราะว่าเรารู้ว่าแสงมาจากหน้าต่างทางนี้ปุ๊บคุณจะเอาเข้าข้างเดียวแสงมันมาทางเดียวอยู่แล้วมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นคีย์ไลท์เป็นไฟทางเดียวครับนะครับเลือกเลยจะเอาหน้าตรงเพื่อให้เคลียร์ไปเลยหรือจะเอาด้านข้างเพื่อให้เกิดเป็นเชดดิ้งก็คือเป็นแสงทางเดียวแล้วแต่ละคนนะครับว่าจะอยากได้แสงให้หน้าเราเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นแสงมันมาเป็นธรรมชาติอย่างเนี้ยคือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเรารู้แล้วทิศทางเขามายังไงเราไปเปลี่ยนทิศทางเขาได้ลำบากเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราต้องเปลี่ยนเข้าไปหาเขาพอเราเลือกตำแหน่งนี้มุมและขนาดที่ได้ปริมาณแสงพอเหมาะแล้วนะบางคนเจอปัญหาคืออะไรครับเจอปัญหาแสงจากหน้าต่างแรงไปพอถ่ายปุ๊บหน้าสว่างนะแต่ข้างหลังมืดเลยข้างหลังมันเป็นส่วนมืดไงแสงไปไม่ถึงข้างหลังมองไม่เห็นอะไรเลยครับโอ้โหกลายเป็นแบบห้องมืดสตูดิโอฉะนั้นกลายเป็นมิติลี้ลับเลยทีเดียวเราสามารถควบคุมแสงได้นิดนึงทำยังไงครับพี่แสงธรรมชาติเลยครับคุณไปหาผ้าขาวหรือม่านบางครับมาซอฟแสงพระอาทิตย์ลงอ๋อใช่บางบ้านเนี่ยบางบ้านเขาจะมีไอ้ที่ม่านกรองแสงก่อนที่จะเป็นม่านจริงอันนั้นเอาม่านไอ้ม่านหลักออกแล้วก็ไอ้ขาวๆบางๆเนี่ยไว้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปิดหมดใช่มันก็จะควบคุมทำให้แสงมันสว่างแบบนวลๆมันคือหลักการของดีฟิวเซอร์นะครับลดกำลังแสงลงนะคราวนี้คุณก็อยากได้ตำแหน่งที่ต้องการหรืออยากได้ปริมาณแสงที่ต้องการคุณควบคุมได้แล้วว่าจะเอาแสงประมาณนี้นะนั่งใกล้หน้าต่างประมาณนี้ใส่ผ้าบางๆเข้าไปม่านบางๆซอฟแสงลงนิดนึงเพื่อให้แสงนุ่มขึ้นนะเงาจะได้ไม่แข็งด้วยนะเงาก็จะลดซอฟลงด้วยครับผมเสร็จปุ๊บเลือกตำแหน่งให้เหมาะสมพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนิดนึงเวลาคนที่จัดแสงไปแล้วอะครับปรากฏว่าจัดแสงตอนกลางวันครับและกลางคืนแสงมันไม่มีแล้วอันนี้ต้องเผื่อไว้ด้วยนะกลางคืนก็ใช้แสงนีออนในบ้านเรานี่แหละก็นั้นต้องปรับอีกวิธีหนึ่งปรับอีกแบบหนึ่งเพื่อจะสำหรับถ่ายกลางวันหรือกลางคืนเพราะแสงธรรมชาติบางทีมันควบคุมไม่ได้ถูกไหมหรือบางวันแสงหมดเราเคยได้ยินไหมตอนที่ถ้าถ่ายจากเช้ายันค่ำเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดละเหมือนพวกถ่ายละครไงถ่ายละครหรือถ่ายหนังเนี่ยที่เขาบอกเดี๋ยวแสงหมดเดี๋ยวแสงหมดประมาณนี้นะควบคุมไม่ได้นะแล้วก็พอเราเล่นกับแสงอาทิตย์เนี่ยนะบางคนบอกว่ามันถ่ายแล้วมันคุมโทนไม่ได้อ่ะบางคนเริ่มมีความรู้เรื่องโทนแสงบอกคุมโทนไม่ได้อยากจะแบบว่าเรามาเรียนเรื่องโทนกันก่อนไหมโทนแสงนะโทนแสงคือโทนสีของแสงแสงเนี่ยมีโทนร้อนโทนเย็นนะครับโทนร้อนคืออะไรอ่ะ
แสงออกเหลืองนะฮะไปจนถึงแดงส้มนะเหลืองส้มแดงน้ำตาลนะฮะ อันนี้โทนร้อนครับผมนะฮะโทนร้อนแสงอีกแสงอีกฝั่งหนึ่งคือโทนเย็นเย็นมีอะไรบ้างมีตั้งแต่เหลืองอ่อนๆดันเขียวฟ้าน้ำเงินนะฮะยันน้ำเงินเข้ม อันนี้คือโทนเย็นครับผมโทนร้อนกับโทนเย็นให้ความให้อารมณ์ของภาพที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันมากนะโทนร้อนโทนเย็นเนี่ยนะครับโทนร้อนเป็นยังไงครับพี่ออสโทนร้อนก็คือแสงมันจะชัดๆฮะคนนี้ผมแดงมาเลยนะเป็นสาวผมแดงอันนี้ร้อนแรงแน่นอนอันนี้ก็คือ2ภาพนี้มันจะแตกต่างกันคือพอเป็นโทนร้อนเนี่ยภาพมันจะเด่นชัดดูคึกคักมีชีวิตชีวาดูแบบเข้มดูร้อนแรงเหมาะสำหรับเรื่องที่แบบว่าจริงจังสนุกสนานดูเดือดแล้วบางคนบอกว่างั้นถ้าเราพูดนุ่มๆล่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะเนี่ยถ้าเราจัดแบบนี้เราสอนแบบเบาๆเราต้องการแสงที่แบบว่าซับซ้อนมาแบบนุ่มๆเนี่ยนะฮะก็เอาเป็นโทนเย็นหน่อยถ้าคุณพูดช้าๆเป็นเรื่องที่แบบว่าบิ้วๆอารมณ์หน่อยนะครับพูดให้คนรู้สึกดีพูดให้คนรู้สึกเย็นลง อะไรเงี้ยนะโทนเย็นก็จะช่วยได้เราจะเอาร้อนกับเย็นก่อนแล้วกันนะร้อนกับเย็นคือโทนเนี่ยเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของภาพนะอ่ะนี่อย่างพี่ออสดูภาพตัวอย่างนะฮะนี่ฮะร้อนกับเย็นนะฮะอันนี้ทางขวาก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ทางซ้ายเย็นกว่านะฮะเย็นกว่าแน่นอนมันรู้สึกเลยว่าเย็นยังมีอีกเรื่องนึงก็คือแข็งกับอ่อนแข็งกับอ่อนโอ้โหแสงนี่มันหลายอย่างนะมันมีหลายพารามิเตอร์นี่ครับแสงแข็งแสงอ่อนก็ต่างกันฮาร์ดไลท์กับซอฟต์ไลท์ต่างกันยังไงครับคือฮาร์ดไลท์เนี่ยก็คือจะเป็นแสงที่ออกแนวแบบเหมือนกับเอาแปลภาษาบ้านๆเหมือนไฟส่องตรงๆอ่ะมันจะแข็งๆมันจะเต็มอย่างรูปตัวอย่างเนี้ยไฟทิศทางเดียวกันนะครับแต่แสงแข็งคือภาพทางขวาฮาร์ดไลท์สังเกตไหมครับว่าหน้าสว่างชัดเจนชัดเจนรายละเอียดบนหน้าชัดเจนเงาเป็นเส้นเป็นขอบชัดมากข้างหลังชัดเจนมากเงาข้างหลังเห็นเป็นดวงชัดเจนอันนี้คือแสงแข็งอันนี้คือแสงแข็งแสงนุ่มคือมาลดกำลังลงนะครับแต่ว่าครอบคลุมพื้นที่อยู่นะเงาก็จะซอฟลงเห็นไหมเงาไม่ดำเข้มแล้วเห็นเป็นมิติของภาพแล้วฉากหลังก็ไม่มีเงานะฮะแสงนุ่มแสงแข็งก็ให้อารมณ์หรือว่าให้ความรู้สึกของภาพที่แตกต่างกันอีกใช่ครับผมซึ่ง อย่างที่บอกก็คือฮาร์ดไลท์หรือแสงแข็งเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับการที่จะต้องทำอะไรที่คนต้องเชื่อถือน่าเชื่อถือใช่แล้วครับแล้วก็ปลุกใจอย่างเงี้ยแสงแข็งหรือแสงถ้าเป็นซอฟต์ไลท์หรือแสงอ่อนเนี่ยแสงนุ่มๆเนี่ยมันก็จะทำให้ดูคนรู้สึกอบอุ่นหัวใจอะไรประมาณนั้นนี่พี่ออสมีชาร์ตเรื่องของ color temperature ด้วยแหมสุดยอดจริงก็คือเรื่องแสงใช่ไหมครับนี่สีร้อนทนเย็นก็คือถ้าเป็นอันซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นสีแดง สีส้มเนี่ยคือจะออกร้อนๆถูกไหมฝั่งเอเชียเนี่ยจะมาทางซ้ายซะเยอะอ๋อเหรอพระอาทิตย์สังเกตไหมเวลาเราถ่ายเนี่ยเนื้อคนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆถ่ายตึกสีขาวก็จะออกเหลืองนิดๆอ๋อใช่ใช่เพราะแดดบ้านเรามันเหลืองพระอาทิตย์อัสดงลองนึกภาพตอนพระอาทิตย์อัสดงมันจะออกเหลืองๆทุกคนจะนึกภาพออกเวลาคุณไปเที่ยวอีกทวีปนึงของเราเลยไปยุโรปเนี้ยคุณไปยุโรปทำไมไปเมืองนอกแล้วถ่ายรูปมันสวยๆเพราะอะไรอุณหภูมิสีมันเปลี่ยนฝั่งนู้นนะโทนเย็นเลยโทนฟ้าเลยนะถ่ายสีขาวก็ออกเป็นบลูๆนิดๆขาวสะอาดจั่วๆหน่อยใช่ใช่ผิวเนื้อคนก็จะออกชมพูมากขึ้นขาวๆเลื่อๆเออใช่ใช่เขาถึงเรียกคนเอเชียว่าคนผิวเหลืองจริงๆเราไม่ได้ผิวเหลืองนะผิวเหมือนคล้ายๆกันแสงเรามันเหลืองอ๋อเราไปอยู่อังกฤษไปอยู่ฝรั่งเศสเราก็ผิวสีชมพูเหมือนเขาแหละเราไม่ใช่คนผิวเหลืองเป็นที่อุณหภูมิของตัวพระอาทิตย์เออนะผมบางทีฝรั่งบอกนี่คุณเป็นคนผิวเหลืองแบบไม่จริงอ่ะคุณมาอยู่บ้านผมคุณก็เหลืองใช่ใช่คุณลงสุวรรณภูมิปุ๊บคุณเหลืองนั่นเนี่ยเพราะบ้านเราแสงมันเหลืองนี่อุณหภูมิของตัวแสงของสีนะฮะมีผลนะจริงๆก็อย่างปกติแสงเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติของแสงอาทิตย์ของบ้านเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับเพื่อให้เหมาะคือเราไปปรับแสงอาทิตย์ได้นิดหน่อยโดยการใช้ผ้าม่านมาช่วยเพราะฉะนั้นแสงมีหลายเรื่องมากนะครับมีโทนแสงมีน้ำหนักแสงใช่ไหมน้ำหนักแสงก็คือเข้มอ่อนแสงแข็งแสงนุ่มใช่ไหมฮะใช่ครับนะแล้วก็มีโทนมีเขาเรียกว่าอะไรอะโทนของการจัดแสงความเข้มด้วย อย่างรายการเราเนี่ยจัดแสงด้วยไฟ 7-8 ดวงนะครับส่องสว่างเคลียร์ไปหมดอย่างเงี้ยเรียกแสงเคลียร์อันนี้คือสว่างทั้งภาพและแบ็คกราวด์นะฮะมันจะมีภาพตัวอย่างของอย่างพวกรายการบนยูทูบเบอร์
หลายๆคนนะครับนี่ฮะผมยกตัวอย่างให้นี่เนี่ยส่วนนี้อันนี้คุณตั้มล็อกฮาวเพื่อนผมเองนะครับขออนุญาตคุณตั้มด้วยนะครับอย่างคุณตั้มจัดแสงอยู่ตอนนี้หลายคนเห็นในที่ใน YouTube เนี่ยแล้วบอกว่าเอ๊ะวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าจัดแสงแบบ low light low light หรือศัพท์ทางการเขาเรียก low key low key ซึ่งทุกคนจะเรียกเข้าใจผิดว่า low key ใช่ไหมเนี่ยใช่ส่วนใหญ่เด็กช่างไฟจัดไฟแบบโลกีผมแบบไม่ใช่แล้วน้องอันนี้ไม่ใช่หนังโป๊นะจัดไฟแบบโลกีโลกีคือมันเป็นโลโทนแบบมืดๆหน่อยแล้วทิ้งฉากหลังให้มืดเลยนะฮะแล้วก็จัดไฟข้างหน้าอย่างเดียวเห็นไหมฮะเนี่ยไฟลงตัวสว่างตัวคนแล้วมีน้ำหนักด้วยเห็นไหมน้ำหนักสองข้างไม่เท่ากันครับเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะไปตอนหน้าเดี๋ยวจะสอนเรื่องวิธีการจัดไฟตอนหน้าจะมีให้มีน้ำหนักไม่เท่ากันนี่คือตัวอย่างแล้วกันนะว่าความสำคัญจะมันทำให้ภาพมันดูยังไงแล้วอย่างเนี้ยคุณตั้มเขาใช้วิธีอะไรครับเขาไปหยอดไฟเหลืองๆที่แบ็คกราวด์อันนี้คือกำหนดโทนของภาพอ๋อเนี่ยโทนสีอันนี้เป็นโทนละอันนี้ดูอบอุ่นเลยเห็นไหมข้างหน้าชัดเจนข้างหลังอบอุ่นใส่หมวกซานตาคลอสหน่อยนะไม่ให้บรรยากาศเหมือนกับแบบว่าหน้าหนาวข้างนอกหนาวใช่ไหมอยู่ในบ้านอบอุ่นผิงไฟอยู่นี่ละมุนโอ้ยโทนภาพดีมากคนนี้นะทักษะแบบนี้มันเกิดจากการฝึกฝนด้วยนะใช่ครับต้องศึกษาเพราะว่ารายละเอียดของแสงมันมีเยอะมันมีโทนมันมีน้ำหนักมีเรื่องของความแข็งความอ่อนแล้วก็มีเรื่องของการจัดแบบโลไลท์หรือว่าการจัดแบบสว่างสวยทำได้ทุกอย่างครับแต่ว่าคุณต้องเพิ่มประสบการณ์เข้าไปเยอะๆใช่แล้วเราต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละการจัดแสงในแต่ละอย่างใช่วัตถุประสงค์การทำคอนเทนต์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้เรื่องของการจัดแสงแบบแสงธรรมชาติหน่อยบังคับแสงธรรมชาติครับผมนะคราวครั้งต่อไปตอนต่อไปครับเราจะเริ่มจัดแสงที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองละแสงที่จัดตั้งขึ้นมาใช้พวกไฟพวกนี้ไฟพวกนี้จัดละนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเทคนิคการจัดไฟแบบนี้เป็นอย่างไรในตอนหน้าช่วงนี้ไปดูสกู๊ปพิเศษของเราก่อนนะครับแค่คลิกชีวิตก็ง่ายสวัสดีครับผมอะตอมนะครับปณิธานสุขุนทศครับปัจจุบันก็เป็นฟรีแลนซ์ครับผมก็ปัจจุบันก็ทำอยู่ประมาณหลักๆจะมี2ช่องครับที่เป็นออนไลน์ก็คือช่องสวยไปไหนจะเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับกับอีกช่องนึงเป็นชื่อช่องว่าหมีมิติสัปดาห์ที่แล้วได้รู้ถึงที่มาที่ไปของยูทูบเบอร์สายติสรายนี้ไปแล้วสัปดาห์นี้จะพาไปเจาะลึกถึงการทำคอนเทนต์ต่างๆว่าในช่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะเริ่มจากการคิดพล็อตเรื่องก่อนพล็อตเรื่องก็คือแก่นของเรื่องมันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงเราคิดพล็อตเรื่องมาเสร็จแล้วเสร็จปั๊บเราก็จะมาทำเป็นสตอรี่ไลน์ได้แก่นแล้วเรามาไล่เอาแก่นเนี่ยมาตบยังไงให้มันอยู่ในสตอรี่ไลน์ก็เปิดยังไงเนื้อหาตรงกลางเป็นยังไงแล้วก็ปิดยังไงหลังจากที่ทำสตอรี่ไลน์เสร็จแล้วเราก็จะมาทำเป็นสคริปต์ครับอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่น่าจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วเพราะเรามีพล็อตใหญ่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดมาแล้วเรามีสตอรี่ไลน์ที่เราคิดเรื่องคร่าวๆไว้แล้วเราก็แค่มาลงสคริปต์ให้เหมาะคราวนี้เราต้องดูความเหมาะสมมากกว่าครับให้เหมาะกับคนคนนั้นหลังจากที่สคริปต์ผ่านเราก็ลงมือถ่ายทำแล้วครับก่อนถ่ายทำเราก็ต้องเตรียมอีกอะว่าเฮ้ยอุปกรณ์ที่เราจะมีที่เราต้องใช้เนี่ยกล้องมันจะเป็นต้องกี่ตัวต้องมีโดรนไหมต้องมีอะไรเราก็ต้องเตรียมให้หมดเสร็จปั๊บวันลุยถ่ายทำเนี่ยมันจะมีความบางวันมันก็จะง่ายบางวันมันก็จะยากมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับบางทีฝนตกเนี้ยเราวางแผนเราวางเวลาไว้แล้วอะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เกิดฝนตกทำไงอะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างเพราะวันถ่ายทำเนี่ยความยากคือการเมเนจยังไงให้ทันเวลา2คือครบถ้วนตามที่เราวางแผนไว้หลังจากที่ถ่ายทำเสร็จต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการตัดต่อกระบวนการตัดต่อเนี่ยงานออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่ายากกว่ารายการทีวีเพราะว่ามันเป็นการเล่นกับฟุตเล่นกับสิ่งที่เราถ่ายมาด้วยการปูจังหวะดนตรีเสียงเอฟเฟกต์หรืออะไรใดๆสำหรับผมมองว่าเนี่ยมันจะยากสุดๆก็คือจุดต้นคือพล็อตของเรื่องสตอรี่ไลน์กับจุดปลายก็คือการตัดต่อ
หลังจากตัดต่อเสร็จมันก็จะเข้าสู่กระบวนการตกแต่งละก็คือกราฟิกในส่วนนี้ก็จะมันก็ยังมีความยากอยู่เพราะว่าจะต้องมีศิลปะนิดนึงในการคิดว่าเอ้ยตรงนี้มันควรจะเล่นใส่อย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้จนออกมาเป็นคลิป1 EP ที่สมบูรณ์แบบครับผมจากที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบติดตามข่าวสารไม่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองหรอกเราแค่ทำงานของเราไม่ค่อยอ่านข่าวไม่ได้อะไรยังไงการที่เรามาทำเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นไดเรคเตอร์เป็นครีเอทีฟด้านนี้มันจำเป็นที่จะต้องรู้พอรู้เนี่ยมันทำให้เราติดนิสัยนอกจากเราจะทันโลกอัปเดตข่าวสารของตัวเองตลอดเวลาแล้วเนี่ยเราได้ความรู้จากการที่เราทำคลิปนั่นแหละเพราะก่อนที่เราจะทำมันออกมาเป็นคลิปเนี่ยแน่นอนเราจะต้องศึกษามันเราต้องรู้จริงแล้วต้องพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นจนเราแบบรู้สึกสนุกและรักในสิ่งที่เราทำอะไรทำนองนั้นนะครับผมจริงๆอยากฝากถึงน้องๆ นะว่าคนที่อยากทำเป็นยูทูบเบอร์หรืออยากทำงานในวงการบันเทิงโฆษณาภาพยนตร์อย่างแรกเลยเราต้องอดทนงานสายนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาหินและโหดมากพี่จะมีคำหนึ่งที่หัวหน้าสอนมาตั้งแต่ทำงานที่แรกเลยก็คือจะเป็นคำที่ชอบมากและใช้มาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะงานไหนก็ตามก็คือจงทำงานให้สำเร็จไม่ใช่แค่เสร็จก็คือถ้าทำแค่เสร็จเนี่ยมันก็เหมือนเสร็จแล้วส่งอาจารย์อะเสร็จแล้วก็เอ้ยเสร็จแล้วเว้ยส่งออนแอร์เฮ้ยนู่นแล้วแต่มันไม่สำเร็จนี่สำเร็จคือ 1. เราต้องภาคภูมิใจกับมัน 2. มันต้องให้ความรู้ 3. มันต้องมีอะไรที่แบบเฮ้ยเราภาคภูมิใจอ่ะอยากให้น้องคิดแค่นี้เลยว่าตรงทำงานให้สำเร็จไม่ใช่ทำแค่เสร็จครับผมแล้วอนาคตของแต่ละคนก็จะดีเองแค่คลิกชีวิตก็ง่ายผมว่ามันเป็นคำที่ดีมากเลยนะมันเหมือนกับตัวผมเลยเพราะว่าผมมาเป็นเราเป็นผู้ชายเราบ้าบอเราสนุกสนานเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนกันกับคำนี้บางทีแค่คลิกหรือลองทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้นก็ได้ครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังส่งข้อความมาบอกเราสักหน่อยนะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับเรามีเว็บไซต์ด้วย www.etvthai.tv นะครับสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของรายการได้นะครับแล้วก็มี Facebook Page ครับให้เข้าไปพูดคุยสอบถามนะครับบางคนอาจจะมีข้อสงสัยหรือมีข้อชี้แนะนะอยากจะแนะนำรายการเข้าไปได้ที่ FacebookETV Channel นะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเรามาเริ่มจัดแสงกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับและการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังในตอนต่อไปนะครับตอนที่13นะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นลงมือกันจัดแสงแล้วครับจะมีไฟ1ดวงไฟ2ดวงไฟ3ดวงจะจัดแบบไหนจัดได้ยังไงถึงจะถูกหลักการเชิญชมครับเราจะสอนจัดไฟแบบไฟเซตติ้งละคราวนี้จัดไฟแบบบังคับไฟเลยคือเป็นไฟประดิษฐ์นะใช้คำก็คือเอาซื้อหลอดไฟมาซื้อไฟที่ออกแบบมาสำหรับวิดีโอโดยเฉพาะเนี่ยใช่แล้วครับเราซื้อมาแล้วอันนี้เราจะมาจัดแล้วมันต้องจัดแบบไหนลักษณะของการวางไฟความห่างความใกล้มีการกี่ดวงดีคือไม่ใช่มาถึงปุ๊บมีไฟหนึ่งดวงมานี่สมมติยกตัวอย่างนะครับเราก็ส่องเข้าไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ระบบการจดจำใบหน้า Apple ค่ายักษ์ใหญ่ของโลกได้นำเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเข้ามาแทนที่การสแกนลายนิ้วมือและในอนาคตข้างหน้านี้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆจะหันมาใช้ระบบจดจำใบหน้ากันแพร่หลายมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคผู้ให้บริการธนาคารและแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมบนสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเอง